สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Country Show ครับก็สำหรับในคลิปนี้ครับก็เราจะมาพูดถึงในเรื่องของเนื้อหาเกี่ยวกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือหรือโมบายเน็ตเวิร์กนั่นเองนะครับผมก็อันนี้ก็เอามาพูดแบบคร่าวๆแล้วกันนะก็พอฟังความเข้าใจแล้วก็เราก็สามารถที่จะดูในส่วนของโทรศัพท์มือถือเราได้เองว่าเครือข่ายแต่ละชนิดมันเป็นยังไงนะครับมันต้องขึ้นสัญลักษณ์แบบไหนเราถึงจะรู้ว่าตอนนี้เรากำลังใช้เครือข่ายแบบไหนอยู่แล้วก็มีรูปแบบการส่งสัญญาณในลักษณะแบบใดนะผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็อันนี้ก็มาพูดถึงนะนิยามของโทรศัพท์มือถือมันก็คืออุปกรณ์ที่เราสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันระหว่างคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งได้โดยใช้สัญญาณแบบไร้สายนะหรือเป็นคลื่นวิทยุอะไรพวกนี้นะครับผมก็เรียกว่าก็เป็นพื้นฐานของโทรศัพท์มือถือโดยที่โทรศัพท์มือถือเนี่ยก็ต้องสื่อสารกันระหว่างตัวของเรานะถือโทรศัพท์นะส่งสัญญาณผ่านคลื่นวิทยุไปที่สถานีฐานนะครับหรือเป็นพวกเครือข่ายผู้ให้บริการนะครับผมแล้วก็เขาก็ใช้วิธีในการสลับช่องสัญญาณไปหาโทรศัพท์มือถือเครื่องที่อยู่ปลายทางหรือจะเป็นโทรศัพท์บ้านหรือจะเป็นโทรศัพท์ที่อื่นๆนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานของโทรศัพท์มือถือซึ่งจะไม่เหมือนกันกับพวกวิทยุสื่อสารหรือพวกสัญญาณ Wi-Fi นะครับผมก็เมื่อคืนมันเป็นการโทรนะครับผมซึ่งในรูปแบบการโทรเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นโทรผ่านมือถือไปมือถือนะอาจจะโทรไปมือถือไปเบอร์บ้านหรือจะโทรเข้าระบบIP หรือก็จะเป็นอะไรพวกนี้ซึ่งก็ต้องมีวงจรสลับสัญญาณด้วยแล้วมีวิธีอะไรที่เป็นศูนย์กลางด้วยนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนโทรศัพท์มือถือนะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์มือถือนะผมก็สัญญาณเนี่ยมันก็จะใช้กันอยู่2แบบนะครับผมก็จะมีส่วนของพี่เป็นอนาล็อกนะครับผมก็ยุค 1G เลยนะผมยุคโบราณมากๆเลยครับแล้วก็ในรูปแบบของดิจิตอลนะครับก็ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนะครับผมก็เป็นรูปแบบของ 2G ถึง 5G นะครับผมแล้วก็อนาคตอาจจะมี 6G มานะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะมาตอนไหนนะครับผมแต่เหมือนกับว่าเขาจะมาแล้วเราก็จะมีการเข้ารหัสสัญญาณนะครับผมก็จะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันก็จะเป็น FDMA TDMA แล้วก็ CDMA นะครับผมก็อันนี้ที่ใช้กันในรูปแบบของสัญญาณโทรศัพท์มือถือนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาอธิบายด้วยรูปนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับผม FDMA เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบการรับส่งสัญญาณในรูปแบบของช่องความถี่นะครับผมให้นึกถึงพวกวิทยุสื่อสารหรือว่าพวกวิทยุที่ใช้กันอยู่นะผมก็วิธีการก็คือเขาก็จูนความถี่นะให้ตรงกับที่ส่งมาสมมติว่าส่งที่ความถี่100เมกะเฮิรตซ์ปลายทางก็ต้องรับที่ความถี่100เมกะเฮิรตซ์ด้วยมันถึงจะสามารถที่จะติดต่อแล้วคุยกันได้รู้เรื่องนะครับผมก็จะเป็นในรูปแบบของFDMA นะครับต่อมาก็จะเป็น TDMA นะครับผมก็อันนี้ก็เคยอธิบายในส่วนของตัวสายแลนนะครับผมก็จะเป็นการรับส่งข้อมูลแบ่งไปในช่วงเวลานะครับผมซึ่งช่องที่เองช่องที่1อาจจะส่งไปเครื่องที่1แถมที่2ไปส่งไปที่เครื่องที่2อะไรเงี้ยสลับกันไปเรื่อยๆนะผ่านการส่งผ่านการรับอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการส่งสัญญาณในแบบ TDMA นะครับผมเป็นรูปแบบของช่วงเวลาจะใช้ความถี่เท่ากันนะครับผมแต่เปลี่ยนในส่วนของช่วงเวลาไปนั่นเองนะครับผมและสุดท้ายก็จะเป็นในรูปแบบของ CDMA นะครับผม CDMA ก็จะเป็นโค้ดนะเป็นคือเขาไม่สนใจในเรื่องของเวลาแล้วก็ความถี่นะใช้ความถี่เดียวกันตลอดส่งสัญญาณพร้อมกันนะแต่ว่า CDMA เนี่ยเขาใช้วิธีการส่งสัญญาณไปทีเดียวเลยแล้วก็เขาจะส่งในรูปแบบของสัญญาข้อมูลที่เป็นรหัสมานะผมซึ่งในเครื่องที่รับปลายทางเนี่ยก็จะมีรหัสเป็นของตัวเองซึ่งไม่ซ้ำกันนะครับผมก็คล้ายๆกับรหัสของพวกอีมี่ในโทรศัพท์มือถือที่เราใช้กันอยู่หรือจะเป็นเบอร์โทรเลยพวกนี้นะครับผมก็ซึ่งในตัวของสัญญาณที่รับไปเนี่ยปรากฏว่าเราได้รับรหัสที่มันตรงกับตัวเครื่องเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับผมก็CDMA เนี่ยจะมีรูปแบบในการทำงานที่เรียกได้ว่าก็มีความซับซ้อนในระดับหนึ่งนะครับเมื่อเทียบกันกับ TDMA หรือ FDMA นะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นหลักการรับส่งข้อมูลทั้ง3แบบนะครับผมซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็ที่ใช้กันอยู่เนี่ยก็จะเป็น TDMA กับ FDMA นะครับผมก็เดี๋ยวจะเล่ากันต่อไปส่วน CDMA เนี่ยก็จะมีใช้ในมือถือในยุคนึงนะครับผมตอนนี้ก็บริษัทก็โดนซื้อกิจการไปเรียบร้อยแล้วนะผมก็CDMA ก็ไม่มีแล้ว
ตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือหรือในแต่ละยุคเลยกันดีกว่านะครับยุคแรกก็จะเป็น 1G นะครับผมก็ยุคนี้ก็จะเป็นรูปแบบการรับส่งสัญญาณแบบอนาล็อกนะครับผมก็ให้นึกถึงเครื่องวิทยุสื่อสารละกันนะครับที่เราสามารถที่จะพูดคุยพร้อมกันได้ถ้าเป็นวิทยุสื่อสารมันต้องผัดกันคุยผัดกันฟังนะครับผมซึ่งในยุค 1G เนี่ยมันก็แน่นอนว่าโทรศัพท์มือถือมันก็คือมาใช้งานแทนที่เป็นโทรศัพท์บ้านนะครับผมมันก็สามารถที่จะพกไปไหนได้นะผมแต่พื้นฐานของมันก็คือโทรศัพท์ซึ่งเอาไว้ใช้คุยอย่างเดียวนะครับผมก็เลยทำให้โทรศัพท์มือถือในยุค 1G ก็มีแค่โทรอย่างเดียวแล้วก็ปัญหาของในโทรศัพท์มือถือในยุคนั้นก็คือเรื่องของเนื่องด้วยมันส่งแบบอนาล็อกแล้วก็ล็อกช่องสัญญาณเอาไว้นะมันทำให้ใครก็ไม่รู้สามารถที่จะรับสัญญาณได้แล้วก็แอบส่งสัญญาณมากวนได้หรือที่เรียกว่าโดนจูนนะครับผมสมัยก่อนเนี่ยผมมีปัญหาเยอะมากในเรื่องเครือข่ายถูกจูนอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือที่เป็นตัวอย่างของยุค 1G นะครับผมก็อันนี้น่าจะเรียกว่าอะไรมือถือกระติกน้ำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็แบบโหต้องคนมีเงินเท่านั้นถึงจะสามารถซื้อมาใช้งานได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นมือถือยุค 1G นะครับต่อมาหน้าผมเป็นโทรศัพท์มือถือยุค 2G แล้วนะครับผมก็ 2G เนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนจากรับส่งสัญญาณในรูปแบบของอนาล็อกเปลี่ยนมาเป็นดิจิตอลนะครับผมก็ยุคนี้ก็เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการสื่อสารมือถือเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยนะครับผมก็เนื่องด้วย 2G เนี่ยมันเป็นระบบโทรศัพท์แบบดิจิตอลนะผมมีการเข้ารหัสสัญญาณมีการกำหนดทิศทางในการส่งหรืออะไรอย่างเงี้ยมีการใช้คลื่นความถี่ที่มีการจัดสรรมีอะไรต่างๆที่ไม่เหมือนกับอนาล็อกเนี่ยมันเลยทำให้คือข่ายที่เป็น 2G เนี่ยมันสามารถที่จะพูดคุยได้ชัดเจนกว่าในรูปแบบของอนาล็อกแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องถูกจูนด้วยนะผมก็มันเลยทำให้โทรศัพท์มือถือก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วนะครับในช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือโทรศัพท์มือถือยุค 2G เป็นดิจิตอลเนี่ยนอกจากจะโทรได้แล้วยังสามารถส่งข้อมูลเล็กๆน้อยๆได้แล้วก็มี SMS ด้วยนะผมก็จุดกำเนิดของ SMS ก็จะมาจากยุค 2G นี่เองนะครับผมเราก็มีการปรับปรุงในเรื่องของระบบการรับส่งข้อมูลนะเป็นเปลี่ยนมาใช้แบบแพ็กเกจสวิตชิ่งนะก็คือการส่งข้อมูลแบบแพ็กเกจสลับกันไปนะผมก็มันเลยเป็นที่มาของเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า GPRS นะครับผมซึ่งGPRS เนี่ยช่วงนั้นก็คือช่วงแรกที่โทรศัพท์มือถือสามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับผมก็ถือว่าล้ำมากในยุคนั้นนะครับผมก็ความเร็วที่ GPS ทำได้คือ115กิโลบิตต่อวินาทีแต่ว่าใช้งานจริงอยู่ที่40กิโลบิตต่อวินาทีเท่านั้นนะครับผมก็เรียกได้ว่ายุคนั้นเนี่ยคืออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมันเพิ่งจะมาด้วยความเร็วที่ไม่มากเท่าไหร่แต่นะว่าพอมาเป็นมือถือเนี่ยใช้งานที่ความเร็วระดับนี้ก็ถือว่าโหแรงสุดยอดแล้วนะครับแต่ว่าการใช้งานอาจจะไม่ได้รับความนิยมมากในช่วงเวลานั้นเพราะว่าเน็ตของมือถือมันมีราคาแพงนะครับผมซึ่งนอกจากในส่วนของ GPRS แล้วเนี่ยเขายังมีในส่วนของ MMS ด้วยนะครับผมก็แทนที่จะส่งเป็นข้อความก็เริ่มส่งภาพได้ไปหาเครื่องปลายทางได้แล้วก็มีการพัฒนาโทรศัพท์มือถือจากเดิมที่เป็นจอขาวดำก็เริ่มมีจอสีถ่ายรูปได้เสียงดิงโทนมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเป็น MP3 ได้หรือโหลดเกมโหลดอะไรมาเล่นได้นะครับก็ถือว่าเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากนะครับผมแล้วก็นอกจากGPIS ที่มาทำให้มือถือต่อเน็ตได้แล้วเนี่ยเขายังมีการพัฒนา GPIS เพิ่มเติมขึ้นมาให้มันมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงขึ้นด้วยนะครับเราเรียกเทคโนโลยีนี้ว่า Edge นะครับผมก็จากเดิมเนี่ยมันวิ่งแค่40กิโลบิตต่อวินาทีเนี่ยมันก็ช้านะครับผมช่วงนั้นก็เน็ตอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงความเร็วสัก1เมกะบิตต่อวินาทีมันก็เริ่มมาแล้วนะครับผมก็ใช้ที่ 40K มันก็ช้าเกินไปก็มีมาตรฐาน Edge ขึ้นมาก็เร็วขึ้นพอสมควรเลยก็หลายเท่าตัวอยู่นะครับผมช่วงเวลานั้นเนี่ยคือเน็ตที่ใช้ Edge นเนี่ยก็เร็วเพียงพอที่สามารถเล่นเกมออนไลน์อย่าง Ragnarok ในช่วงนั้นได้นะโดยที่ไม่หลุดเลยอะไรเงี้ยก็ถือว่าก็ถึงว่าเป็นโครงข่ายที่มีความเร็วในการทำงานที่ดีในยุคนั้นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของโทรศัพท์ในยุค 2G นะครับผมก็
อันนี้ก็หลายๆท่านก็น่าจะคุ้นเคยกับโทรศัพท์มือถือในแต่ละรุ่นกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ขออธิบายอะไรมากนะครับผมก็จากเดิมที่เป็นโทรศัพท์ยุค 1G ที่เป็นกระติกน้ำนะครับก็เริ่มมีขนาดที่เล็กลงนะพอที่จะใส่ไปในกระเป๋าได้อะไรได้นะครับผมก็การใช้งานมันก็เพิ่มขึ้นนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นยุคของ 3G แล้วนะครับ 3G ก็เลยเรียกว่ายุคมัลติมีเดียนะครับผมก็เนื่องด้วยเทคโนโลยี 2G เนี่ยมันก็ตันในเรื่องของความเร็วในการรับส่งข้อมูลเพราะตัวระบบเนี่ยไม่ได้ออกแบบมาสำหรับในการใช้งานรับส่งข้อมูลขนาดใหญ่แล้วมีความเร็วในการทำงานที่สูงมากนะครับผมมันเลยทำให้จะต้องมีการปรับปรุงระบบสื่อสารมือถือใหม่ทั้งหมดนะครับผมซึ่งมันจะต้องมีการจัดสรรความถี่ใหม่มีการเข้ารหัสสัญญาณใหม่อะไรใหม่ทั้งหมดนะครับทำให้เป็นยุคที่โทรศัพท์มือถือเนี่ยมีการรับส่งข้อมูลแทนที่การใช้เสียงมากขึ้นนะครับผมซึ่งสัญญาณของ 3G เนี่ยก็เปลี่ยนจากรูปแบบเดิมที่เป็น TDMA นะครับผม 2G ใช้ TDMA นะมาเป็น WCDMA นะครับผมซึ่ง WCDMA เนี่ยมันไม่ใช่สัญญาณแบบ CDMA นะมันพัฒนาต่อมาจากตัว TDMA แหละแต่เอาจุดเด่นของความเป็น CDMA เข้ามาปรับปรุงนะมันก็เลยทำให้ความเร็วในการรับส่งข้อมูลในรูปแบบของคลื่น 3G มันเร็วขึ้นนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงพวกระบบหลังบ้านนะระบบพวก switching network ของตัวโครงข่ายเองก็ทำได้ดีขึ้นเร็วขึ้นเริ่มมีใช้ IP address เริ่มมาเริ่มอะไรแล้วก็การรับส่งข้อมูลแบบแพ็กเกจเข้ามานะครับผมแทนที่ระบบcircuit switching ที่เราที่เคยใช้ในยุค 2G เนี่ยมันเลยทำให้ใน 3G มันแรงขึ้นนะครับแล้วก็ขึ้นไอ้ WCDMA ที่ใช้ในยุค 3G เนี่ยมันแรงไม่พอนะมันก็พัฒนาจนจนหนึ่งมันก็ความเร็วมันก็เพิ่มขึ้นไม่มากก็มีการปรับปรุงช่องสัญญาณนะครับผมให้เราใช้สัญญาณที่มีช่วงที่กว้างขึ้นนะมีการเข้ารหัสสัญญาณใหม่ที่ข้อมูลที่เยอะขึ้นอะไรอย่างนี้มันก็เลยทำก็เลยมีมาตรฐานใหม่ตัวมานะครับที่เรียกว่า SSPA นะครับผมซึ่ง SSPA มันจะมีหลายช่วงนะครับมีหลายตัวนะครับผมก็จะมี HSDPA, SSUPA แล้วก็ SSPA แล้วก็ SSPA Plus นะครับผมซึ่งในช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็น SSDPA นะครับผมจะเน้นในเรื่องของการดาวน์โหลดข้อมูลเป็นหลักนะครับผมก็คือตอนที่เราแบบกำลังโหลดข้อมูลจากต้นทางมาที่เครื่องของเราเนี่ยก็เป็นการดาวน์โหลดที่มีความเร็วสูงนะครับใช้รูปแบบเข้ารหัสสัญญาณแบบพิเศษนะครับผมแต่ตอนที่เอาขึ้นไปก็ยังเป็น WCDMA แบบเดิมนะครับแล้วก็พัฒนามาเป็น SSUPA ที่เน้นเรื่องของการอัปโหลดด้วยแล้วครับผมจนรวมกันกลายเป็น SSPA แล้วก็ SSPA Plus นะครับผมที่มีความเร็วเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับผมก็จะเป็นยุคสุดท้ายของ 3G แล้วนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็มือถือที่เป็นยุค 3G ก็เริ่มเป็นสมาร์ทโฟนแล้วนะครับผมก็มี iPhone มี Android BlackBerry อะไรพวกนี้ก็ส่วนใหญ่เขาจะเป็นเน้นในเรื่องของการใช้ข้อมูลนะแทนที่การใช้ในรูปแบบของการใช้เสียงในการโทรอะไรกันแล้วนะครับผมในเริ่มตั้งแต่ยุคนี้นะต่อมานะก็จะเป็นยุคของ 4G นะครับผม 4G ก็เขามีชื่อเรียกว่า LTE นะครับหรือ Long Term Evolution นะครับผมก็เป็นโครงการที่พัฒนาเครือข่ายในระยะยาวนะครับผมอันนี้คือเป็นแนวคิดของเขานะซึ่งมีการปรับปรุงข้อการรับส่งข้อมูลใหม่นะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยก็มีการใช้ส่วนของ FDMA นะครับผมแทนที่ตัวของ TDMA แล้วก็ WCDMA นะครับผมมันเลยทำให้โครงข่าย 4G เนี่ยมีความเร็วที่เพิ่มขึ้นอีกนะครับผมก็มีการปรับปรุงหลายๆจุดเลยนะครับที่สำคัญก็คือโครงข่าย LTE เนี่ยหรือ 4G เนี่ยก็มีระบบส่วนขยายหรือที่เรียกว่า LTE Advanced นะครับผมซึ่งเขาจะมีวิธีในการรวมคลื่นสัญญาณหลากหลายความถี่ออกมาเป็นโครงข่ายเดียวกันนะครับผมก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะที่มีคลื่นของผู้ให้บริการเจ้าหนึ่งหรือเป็นโทรศัพท์มือถือยี่ห้อหนึ่งนะเขาโฆษณาแบบมีรุ่นอะไร 3CA 4CA นะครับผมก็คือเทคโนโลยีของ LTE Advanced นี่แหละครับที่เขาใช้รวมคลื่นสัญญาณหลายๆคลื่นเนี่ยรวมมาเป็นโครงข่ายเดียวกันมันเลยทำให้การรับส่งข้อมูลมันเยอะขึ้นนะครับก็หลังจากที่เป็นยุค 4G นะผมก็พัฒนามาเป็นในตัวของ 5G นะครับผม
ซึ่ง 5G เนี่ยเขาก็มีชื่อของเขาก็คือ NR นะครับหรือ Neo Radio นะครับใช้คลื่นความถี่ใหม่เลยนะครับผมก็เป็นเครือข่ายที่พัฒนาต่อมาจาก 4G เนี่ยเพราะว่า 4G เขาเน้นการรับสนับสนุนใช้งานในระยะยาวอยู่แล้วนะครับผมเขาเรียกว่า LTE นะทีนี้ 5G เนี่ยเอามาแก้ปัญหาในส่วนของ 4G ตรงที่ว่า 4G เนี่ยเขามีค่าความล่าช้าในการรับส่งข้อมูลหรือที่เรียกว่า latency เนี่ยค่อนข้างเยอะนะ 5G เข้ามาเนี่ยเขาก็จะมาแก้ปัญหาในส่วนตรงนี้นะโดยการเพิ่มช่องสัญญาณพิเศษเพิ่มขึ้นมามีความถี่ใหม่เพิ่มขึ้นมาซึ่งเป็นแบบความถี่สูงนะผมซึ่งก็รองรับกับในตัวของพื้นที่ที่มีการใช้งานหนาแน่นนะผมก็เป็นเป้าหมายของ 5G ที่เขาพัฒนาขึ้นมานะครับผมโดยคลื่นความถี่ของ 5G เนี่ยมี2ช่วงเลยนะครับผมก็จะเป็นมาตรฐานตัวของ FR1 นะครับผมก็เริ่มตั้งแต่410เมกะเฮิรตซ์จนถึง7125เมกะเฮิรตซ์นะครับผมซึ่งเข้าใจว่าในเมืองไทยนะครับในไทยใช้ความถี่ในส่วนตรงนี้อยู่ในการใช้งานโครงข่าย 5G นะครับผมแล้วก็จะมีตัว FR2 ด้วยนะครับที่เขามีเรื่องเขาใช้ความถี่สูงแบบพิเศษเลยนะครับผม 24,250 เมกะเฮิรตซ์จนถึง 71,000 เมกะเฮิรตซ์เลยนะครับผมซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นคลื่นหนึ่งที่จะมาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของความหนาแน่นในการใช้เครือข่ายแล้วจะเป็นลดความล่าช้าในการรับส่งข้อมูลของเครือข่าย 4G เดิมนะครับผมทีนี้เนี่ยไอ้ตัว 5G NR เนี่ยมันก็จะมี2แบบนะครับผมก็จะเป็นแบบNSA นะครับผม Non Stand Alone Mode นะครับซึ่ง NSA เนี่ยมันก็ใช้โครงข่ายคลื่นความถี่ช่วงเดียวกันกับที่ใช้ 4G เดิมนะครับผมก็คือถ้ามือถือรองรับ 5G มันก็สลับไปใช้ 5G เลยแต่เนี่ยถ้ามือถือไม่รองรับก็มันก็ใช้ 4G เดิมก็สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ 5G ในรูปแบบของ Stand Alone Mode หรือโหมด SA ซึ่งเขาปล่อยคลื่นออกมาเพื่อใช้กับ 5G เพียงอย่างเดียวแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้ร่วมกับโครงข่าย 4G ได้นะครับผมซึ่งถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือถ้าสัญญาณ 5G แรงไม่พอเนี่ยสัญญาณหายเนี่ยโทรศัพท์ของเราจะทำการสลับไปรับคลื่นที่เป็น 4G แทนนะครับผมซึ่งในระหว่างการสลับเนี่ยมันก็จะมีช่องที่สัญญาณหลุดนะครับผมซึ่งไม่เหมือนกับ NSA ซึ่งเขาสลับเลยนะครับผมเพราะมันใช้โครงข่ายในลักษณะแบบเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ต่างๆนะครับของตัวโครงข่ายในแต่ละเจเนอเรชันหรือแต่ละ G เนี่ยนะครับผมก็สังเกตที่ตัวโทรศัพท์มือถือของท่านเลยนะครับผมว่ามีสัญลักษณ์รูปแบบนี้อยู่นะครับผมก็ถ้าเป็น 2G ก็ขึ้นเป็นตัว G กับตัว E นะครับผม GPS กับ H นะครับผมแล้วก็ 3G ก็ถ้า 3GW CDMA ก็จะเป็น 3G ธรรมดานะแล้วก็มาเป็น HSPA แล้วก็ HSPA+ นะครับผมซึ่งก็จะเป็น H กับ H บวกนะครับผมแล้วก็ 4G ก็ขึ้นเป็น 4G บางเครื่องก็จะขึ้นเป็น LTE นะครับผมอันนี้ก็จะแบบเดียวกันก็คือ 4G Plus นะครับผมก็จะเป็น LTE Advanced นะครับที่รวมขึ้นหลายๆความถี่เข้ามาเป็นก้อนเดียวนะก็จะเป็น 4G Plus แล้วก็บางเครื่องอาจจะขึ้นเป็น LTE Plus นะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็น 5G ก็ขึ้นเป็นรูป 5G เลยนะครับผมก็โดยสังเกตในลักษณะในส่วนของสัญลักษณ์ตัวนี้เอาไว้นะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวอย่างของหน้าจอของโทรศัพท์มือถือรุ่นหนึ่งนะครับอันนี้นะครับผมก็เขาบอกว่ารูปแบบเครือข่ายของการโทรนะครับใช้รูปแบบของ LTE นะครับผมแล้วก็ในส่วนของข้อมูลนะครับผมใช้ Network NR NSA นะครับผมอันนี้ก็หมายความว่าตัวนี้เป็น 5G ในรูปแบบของ NSA นะ Non Stand Alone นะครับผมก็ใช้คลื่นความถี่ร่วมกันกับส่วนของ 4G เดิมนะครับผมก็จะขึ้นเป็น NR NSA บางเครื่องก็จะขึ้นเป็น 5G NSA นะก็แล้วแต่นะครับผมแต่ถ้าเครื่องมันไม่รองรับ 5G อาจจะขึ้นเป็น LTE นะครับถ้าสัญญาณมันอ่อนมากๆมันก็อาจจะตัดไปเป็น HSPA เป็น 3G อะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับในเนื้อหาของตัวเครือข่ายโทรศัพท์มือถือนะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาข้อมูลแบบคร่าวๆนะครับสำหรับในตัวของโครงข่ายโทรศัพท์มือถือในแต่ละยุคนะครับผม 1G ถึง 5G นะครับผมก็เอาไว้ให้ดูเป็นพื้นฐานนะครับผมเอาไว้ดูเช็คตรวจสอบกับโทรศัพท์มือถือของท่านว่าตอนนี้ใช้สัญญาณในรูปแบบไหนอยู่นะใช้คลื่นความถี่เท่าไหร่อะไรยังไงก็จริงๆแล้วในแอปพลิเคชันของ
ตัวระบบ Android หรือ iOS เองมันก็สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับผมถ้าตัวเครื่องมันไม่มีก็สามารถที่จะโหลดแอปเพื่อที่จะตรวจสอบได้เช่นเดียวกันนะครับก็ลองไปเปิดดูแล้วกันนะครับผมคิดว่าข้อมูลตัวเนี้ยมันน่าจะปรากฏอยู่ในตัวแอปพลิเคชันที่ตรวจสอบตัวนั้นด้วยนะครับโอเคครับก็สำหรับในรายการ Country Show นะครับก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยครับแล้วพบกันใหม่ครับในคราวหน้าครับสวัสดีครับ